โอ้โหเห็นไหมครับขยับไปดูอีกหน่อยสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับรวมไปถึงทุกท่านที่ชอบทำอาหารแบบง่ายๆเนาะหม้อทอดอะไรน้ำมันเนี่ยก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้การทำอาหารเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะยกไปไหนก็ได้นะฮะก็ใช้วิธีการอบนะครับอบด้วยแล้วก็มีลมเป่าซึ่งลักษณะการทำอาหารของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการทอดนะครับพูดไปจริงๆก็คือการอบนั่นแหละเนาะนะฮะแต่ว่าเขาเรียกกันมาอย่างเงี้ยหม้อทอดอะไรน้ำมันซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้น้ำมันนะครับแล้วก็วันนี้แน่นอนนะครับผมจะมี1เมนูที่จะเอามาฝากคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับมันเป็นหมูบดอ่ะหมูบดแล้วผมก็จะเอามาผสมกับเครื่องปรุงนะครับแล้วก็จะปั้นเป็นก้อนเอามาใส่ในหม้อทอดนะส่วนผสมนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะอันแรกเลยเราจะทำหมูก้อนทอดขอเรียกมันว่าหมูก้อนทอดแล้วกันนะครับอันนี้หมูบดผมซื้อมา3ขีดนะครับมีไข่ไก่1ฟองอันนี้วุ้นเส้นเอามาตัดให้มันแบบไม่ยาวเกินไปนะส่วนอันนี้มีรสดีมีผงชูรสแล้วก็มีน้ำตาลนิดหน่อยนะครับจะเอามาใส่ให้มันหวานนิดเดียวอันนี้ซอสฝาเขียวนะน่าจะเป็นซอสถั่วเหลืองนะเนาะซอสฝาเขียว1ช้อนนะครับ3เกลือนะพริกไทยรากผักชีกระเทียมนะครับก็ประมาณช้อนหนึ่งส่วนอันนี้เป็นแครอทนะเพิ่มสีสันนะครับมาทีนี้เราก็จะเอามาเทรวมกันแล้วก็จะขยำเลยเนาะเคลียร์เคลียร์ปุ๊บปุ๊บต้องมีถ้วยด้วยนะนี่ถ้วยสำหรับขยำเพื่อให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ใส่ถุงมือก่อนเนาะเอาหมูลงไปหุ่นเส้นนะครับอันนี้ก็เป็นแครอทแครอทนี่ก็คือแบบเหมือนกับสับเลยนะถ้าหั่นเต่ามันจะใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้ก็3เกลือซอสปรุงรสฝาเขียวรสดีผงชูรสแล้วก็น้ำตาลที่จริงเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยใครจะเพิ่มเติมยังไงก็ได้นะผมไม่ได้ฟิกอะไรมากมายหรอกนะครับเอาที่เราแบบชอบอะนะฮะไข่ไก่ใบหนึ่งโอเคอ่ะทีนี้จะมาขยำแล้วนะเราจะขยำแล้วก็นวดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าขยำแล้วผมคิดว่าถ้ามันปั้นได้อ่ะปั้นเป็นก้อนๆได้นะผมว่าโอเคแล้วนะคุณเส้นยาวไปเนาะโอเคได้อยู่ได้ละโอเคเดี๋ยวไปใส่ในหม้อนะครับก่อนจะเอาหมูลงไปวางเดี๋ยวผมลองด้วยกระดาษไข่ก่อนนะครับโอเคทีนี้เราก็จะปั้นใส่ให้มันเป็นก้อนๆนะเนาะประมาณนี้นะครับใหญ่มากเดี๋ยวกลัวมันสุกยากประมาณนี้แล้วกันนะครับมันอาจจะไม่กลมทุกลูกนะโอเคเดี๋ยวผมใส่หม้อทอดละผมจะหมุนอุณหภูมิมาที่180องศานะครับแล้วก็เวลา10นาทีครั้งแรกเอา10นาทีก่อนอันนี้3ขีดยังเหลือตั้งครึ่งหนึ่งนะครับโอ้โหทำได้2ครั้งเลยนะ10นาทีแรกผ่านไปแล้วนะครับโอ้สีโอเคอยู่เนาะมาทีนี้เราก็จะมากลับด้านเผื่อผมขอเอาไปกลับด้านมานะ
โอเคเราจะใช้อุณหภูมิเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเราจะอบเพิ่มอีกสัก5นาทีผ่านไปอีก5นาทีนะครับโอ้เห็นไหมครับขยับไปดูอีกหน่อยกำลังเดือดเลยอ่ะผมว่าน่าจะสุกแล้วนะไปลองเอาไปดูเนาะร้อนขนาดนี้จะชิมยังไงโอเคเดี๋ยวเอาไปวางให้มันเย็นๆสักพักหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะครับน่าจะสุกแล้วเนาะอันนี้สุกแล้วครับลองกินดูอันนี้ลองชิมแบบไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มนะโอ้ยร้อนโอเคก็อร่อยดีเดี๋ยวลองจิ้มน้ำจิ้มนะครับจิ้มน้ำจิ้มอร่อยกว่านะครับแล้วก็มันขาดเค็มอีกนิดนึงอ่ะผมว่าเติมเกลือไปอีกหน่อยนะสักครึ่งช้อนชาน่าจะอย่างนี้เลยอันนี้มันขาดเค็มไปหน่อยนึงนะครับลองไปทำดูเนาะเมนูง่ายๆนะครับหมูก้อนทอดกระเทียมพริกไทยนะฮะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมยังมีเมนูที่จะทำกับหม้อทอดอีกเยอะเลยเพียบเลยคือเตรียมไว้หมดละนะครับเหลือแค่เวลาสละเวลาจากการดูลูกๆมาทำให้ดูนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ